เชื่อถือใช่ไม่ต้องไปทำหรอกว่าไม่ต้องไปคิดหรอกว่าความคิดมันจะเป็นทุกข์ที่ไหนเรายังอาศัยเวลามันสุขทำไมเราไม่ทุกข์กับมันเวลามันพอมันปรุงเรื่องทุกข์กลับไปทุกข์กับมันก็หาว่ามันเป็นทุกข์แต่เวลาสุขกลับไม่หาว่ามันเป็นสุขคนมันหลงอยู่แค่นี้แหละไอ้นี่มันเป็นเรื่องของขันมันยังหลงรู้หลงคิดอยู่ไงปฏิเสธหลงปฏิเสธสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่มันไม่มีอะไรปฏิเสธหรืออะไรหรอกเราไปตัดสินเราเองว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่เราอ่ะหลงรู้กับหลงคิดไงคิดว่ามันไม่ดีแล้วก็ปฏิเสธแค่นั้นเองธรรมะนั่นเออไปหลงอยู่แค่เนี้ยเดี๋ยวยกมือไหว้ก่อนสาธุคือมันได้คนที่ยืนยันอีกแล้วไงคือผมช่วยคนมาเยอะคนหลุดพ้นมาเยอะแล้วไอ้การฟังนี่แหละการที่ผมทำเนี่ยครับผมเออครับการจันครับเออนี่แหละผมก็จะได้เอาแนวทางเนี่ยผมก็มีกำลังใจในการทำคลิปออกไปให้คนเนี่ยเข้าถึงเพราะว่าคนไปติดภาษาไปอะไรมากมายก็เลยเข้าไม่ค่อยถึงธรรมมันไปติดภาษาธรรมไปตีความหมายไปติดความหมายในธรรมแท้จริงมันไม่มีอะไรเราปรุงเราจำแล้วเราก็มาปรุงไว้มารักษาไว้เฉยๆแท้จริงเราก็เลยมาเก็บไว้ในรู้นั่นแหละก็เลยรู้ไม่จบแท้จริงพอมันรู้ตรงนี้รู้ว่าหลงนี่มันวางทั้งหมดเนี่ยมันไม่รู้อะไรเลยโอ้มันถึงเห็นความโง่ความหลงของตัวเองว่าอ้าวมันหลงคิดหลงรู้แล้วก็หลงคิดแท้จริงมันไม่มีอะไรมันก็ใช้ชีวิตไปนี่แหละหมดหลงแล้วอ่ะเออตัวนี้มันเข้าใจยากมันมองไม่เห็นแต่มันไม่รู้ว่ามันไปเอาอ่ะใช่ก็การที่จะเข้ามาเห็นตัวเองเนี่ยคือมันรู้ทั้งหมดแต่มันไม่รู้ตัวเองเนี่ยการที่จะเห็นตัวเองเนี่ยเพราะไอ้ตัวรู้ตัวนี้มันไปเรียนรู้ทั้งหมดนะผมจะบอกมันไปรู้ทุกอย่างแต่มันไม่รู้ตัวมันเองอ่ะสุดท้ายมันไม่รู้ตัวมันเองอ่ะมันก็เก็บทั้งหมดไว้ความรู้ไว้ทั้งหมดอ่ะแต่มันหาทางออกไม่ได้เพราะมันรู้ไว้เยอะแล้วอ่ะเออมันรอที่จะระเบิดพอระเบิดมามันก็เป็นสองทางอีกอ่ะ พอระเบิดมามันก็เป็นสองทางมันไม่หาจุดที่มันเชื่อมต่อรอยต่อมันอ่ะใช่รอยต่อบางๆอ่ะนั่นแหละนี่แหละแกไปหาอาจารย์ชนนท์ไปตรงนู้นแกก็ยังไม่นั่นนะแกเพราะว่าอาจารย์ชนนท์ก็บอกแกอยู่แต่ว่าแกก็ไม่สามารถเข้าใจได้เพราะว่ามันไปลงภาษาสมมติใช่ลงภาษาบาลีคือพอเขาพูดมาแล้วก็ไปปรุงต่อปรุงเพื่อจะหาความหมายเพื่อจะออกจากมันอ่ะเพื่อจะเข้าใจมันอ่ะมันเข้าใจไม่ได้แบบนั้นอ่ะสอนกันให้ตายก็เข้าใจไม่ได้ผมถึงหยิบนู่นหยิบนี่มาอธิบายให้คนเข้าใจตื่นปั้งขึ้นมาไงให้มันไม่ต้องใช้ความคิดไงตัวนี้มันจะตามพอมันเข้าใจมันพลิกเลยแต่เวลาเขาพูดภาษาธรรมขึ้นมานี่เราจะไปคิดเพื่อจะเข้าใจอ่ะเพื่อพยายามที่จะหลุดอ่ะเข้าใจชนิดนั้นมันเลยเข้าใจไม่ได้มันไม่สามารถหลุดได้เพราะเราไปเชื่อในภาษาที่เขาพูดออกมาทางปากอ่ะทั้งที่มันเป็นแค่ลมปากอ่ะเราไม่สามารถที่จะไปเออตรงนี้มันเลยไม่เป็นปัจจตังพอเข้าใจแล้วก็ไปขัดแย้งพอขัดแย้งแล้วก็หาเหตุผลพอหาเหตุผลก็หาคำตอบหาคำตอบมันก็ขัดแย้งอยู่ในตัวของมันอ่ะใช่วนอยู่ในนั้นแหละเป็นขอกระด้งอยู่ในนั้นแหละวนเป็นในกลางผมบอกว่ามันไม่มีอะไรคนเรามันไม่มีอะไรตั้งแต่แรกนี่เราไปหาอะไรกันเราไปปรุงเราหลงรู้หลงคิดหมดเลยปฏิบัติธรรมเราก็คิดไปแล้วเรากระโดดไปไกลแล้วเออเราไม่รู้ว่าเนี่ยก่อนที่เราจะไปตลาดนี่เราต้องคิดก่อนนะตอนแรกมันยังไม่ได้ไปไหนหรอกมันยังไม่มีอะไรแต่เราไม่เคยรู้ไงไม่เคยมีใครสอนเราว่าเฮ้ยมันจบในตัวนะมันเป็นเช่นเนี้ยตัดตาตาพุทธเจ้าว่าเนี่ยเฮ้ยอยู่ๆก็คิดขึ้นมามันจะไปตลาดเนี่ยมันมีเหตุต้องใช้เนี่ยมันคิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องไปเราจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แต่มันอยู่ๆเราต้องใช้มันเราก็ต้องไปสิเพราะว่าเราต้องไปทำกับข้าวไปซื้อกับข้าวมามันก็ต้องไปแต่บางอย่างนี่อยู่มันคิดขึ้นมาเราไม่รู้กับมันเราไปเลยหลงไปเลยใช่ไหมล่ะพอหลงไปเลยอ่ะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องโอ้โหยิ่งใหญ่เลยแล้วก็หลงอยู่ในความคิดอยู่นั้นนะเป็นภพเป็นชาติมันไม่ใช่ว่าคือมันอยู่ในวังวนของสังยาสังขารน่ะหมุนวนอยู่ในนั้นล่ะเราเคยเลยไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าแท้จริงไม่มีอะไรหรอกหลงทั้งนั้นน่ะหลงปรุงแต่งหลงกระบวนการปรุงแต่งก็มันไม่มีอะไรอ่ะอาจารย์พูดมันไม่มีอะไรผมก็สงสัยว่าไม่มีอะไรยังไงในเมื่อมันยังคิดอยู่ยังรู้สึกอยู่เออคือเรายังคิดอยู่เรายังฟังครูบาอาจารย์ตรงนู้นตรงนี้ท่านก็บอกว่ามีว่าอะไรใช่ไหมรู้อย่างว่ามันไม่มีอะไรมันเริ่มเข้า
ใจมันไม่ยอมเริ่มเข้ามาหาตัวแล้วไม่ยอมเข้าใจแต่มันข้ามความรู้ตัวนั้นไม่ได้ถ้ามันข้ามตัวรู้ตัวนั้นได้มันก็จะเข้าใจเป็นปัญญาที่แท้จริงเลยเป็นปัจจตังเลยหมดเลยมันจะถอนตัวมันพลิกบับเลยนะตัวนี้มันพลิกเลยมันพลิกนิดเดียวตรงนั้นน่ะมันแค่นิดเดียวแค่เสี้ยวไม่ถึงเสี้ยววิ่งด้วยซ้ำอ่ะใช่มันบับเดียวตัวเนี้ยแต่การมองเห็นเสี้ยววิ่งแต่มันจะเป็นภาพที่ให้เราได้เห็นชัดว่ามันจะเหมือนตัวปลดล็อกคลายล็อกที่มันเป็นสโลว์ให้เราอย่างใช่ช่วงเวลาจริงมันเร็วมากใช่ก็ตอนที่ผมหลงอ่ะตอนที่ผมหาอยู่ผมก็ตั้งมั่นอยู่แต่ผมรู้ตัวทั้งพร้อมหมดแหละผมไม่รู้ว่าตัวเองหลงคิดพอรู้ว่าเอ้ากูหลงคิดทั้งหมดเลยมันดับพึบเลยเพราะมันดับเพื่อมันพริบแวบเลยก็มาเอ้าแม้กระทั่งตัวเรานี่ก็คิดทั้งแค่นั้นแหละมันโพร่งลงไปเลยโอ้จบตรงนั้นเลยรู้เลยแล้วก็มองย้อนไปโอ้นี่คนหลงตรงนี้เยอะหลงปฏิบัติหลงติดตัวรู้เนี่ยหลงเข้าใจหลงปล่อยวางหลงเข้าใจสังขารสัญญาหลงขันห้าหลงเข้าใจหลงเป็นปัญญาอยู่ตรงเนี้ยหลงว่าโอ้นี่ความคิดอย่างนั้นอย่างนี้สังขารอย่างนั้นอย่างนี้หลงหมดอ่ะหลงละความคิดหลงละอารมณ์หลงรู้ทันตรงนี้ไม่มีการรู้เท่าทันมันเป็นของมันเองเลยมันไม่มีตัวเข้าไปเป็นนู่นนี่หรอกมันไม่ต้องทำอะไรไงตรงนี้มันไม่มีอะไรให้ทำ มันก็รู้ไปตามธรรมชาติของมันเนี่ย ใจมันไม่มีอะไรทำใจแต่งานเราก็ทำปกติใช่ข้างนอกเฉยเรารู้ข้างนอกว่าอะไรจะทำไม่ทำแต่ใจมันไม่ได้ทำตัวนี้มันเป็นอิสระแล้วมันเป็นอิสระเขาเรียกอิสระนี่แหละก็อายุเท่าไหร่แล้วคุณอายุเท่าไหร่ตอนนี้ผม47ครับ47เป็นน้องผมอยู่3ปีอยู่ก็ดีแล้วเข้าถึงทำเร็วยังไม่ถึง50เลยเพราะว่ามันอย่างถ้าแบบมีคำสอนแบบอาจารย์นะถ้าคนเขาไม่ฟังอ่ะแล้วเข้ามาอยู่ตัวเนี้ยไม่ต้องแค่เนี้ย มันจะจบกันทั้งเป็นเยอะแล้วนะ จะเข้าใจตรงนี้เป็นเยอะเลยทำไมมันจะวิ่งไปฟังเพลงฟังคอนเสิร์ตทำไมวิ่งไปคอนเสิร์ตมันก็หาตังค์มันก็เหนื่อยกลับมามันก็เหนื่อยใช่ผมก็พยายามทำตรงนี้แหละจะทำให้ดีที่สุดแหละเพื่อจะคนจะได้หลุดกันเยอะจะได้เข้าใจตรงนี้จะได้พ้นจากความมีความเป็นสักทีพ้นจากการแสวงหามันเข้าไม่ถึงความเป็นตัวตนตัวอัตตาตัวเองไงไอ้ตัวรู้เนี่ยคืออัตตานะเออตัวนี้แหละตัวเก่งที่สุดเลยที่คุณบอกว่าเป็นผีใหญ่เนี่ยไอ้ตัวนี้มันเก่งทุกอย่างเลยความเก่งของตัวเองเนี่ยตัวอัตตาตัวเนี้ยมันอยู่กับเรามันอยู่ลึกที่สุดก็คือตัวมันทั้งหมดน่ะมันรู้ทุกอย่างแต่มันไม่รู้อยู่อย่างเดียวก็คือรู้ตัวมันใช่ๆแล้วมันรู้ยากด้วยรู้ตัวมันน่ะถ้าไม่มีใครมาอธิบายมาชี้เนี่ยขนาดสอนกันอยู่นั่นยังไม่สามารถรู้ได้เลยตัวเนี้ยมันต้องอธิบายอย่างแยบคายมันถึงจะรู้ได้ตัวเนี้ยมันถึงจะโค้งทีเดียวได้ถึงจะหลุดได้ถ้าคนเข้าไปยึดความรู้น่ะใช่พวกนี้ไม่รู้ว่าตัวเองมีทิฏฐิใช่ๆฮะเพราะว่ามันก็เห็นยากเนี่ยตัวเนี้ยมันรู้ยากพระพุทธเจ้าถึงอุปมาว่าเขาโคกับขนโคไงคนที่จะมารู้ธรรมแบบพุทธเจ้าอ่ะมันเปรียบเสมือนเขาโคนอกนั้นเป็นขนโคหมดเลยเออ ผมก็พูดผมขอพูดหน่อยอาจารย์ว่าตัวเนี้ยเออไอ้สมมติว่าคนอ่ะเปรียบเหมือนโคใช่ป่ะครับไอ้คนมันก็อยากได้เขาอ่ะเออเขาคิดว่าเขามันเป็นอาหารเออมันคิดว่าเขามันเป็นอาหารเออแต่มันถ้ามันดูอย่างเงี้ยมันรู้มันเดี๋ยวขอมันเกิดเองเพราะขอมันเกิดมันก็ไม่อยากได้อีกอ่ะว่าสมัยพุทธกาลคนถึงพระพุทธเจ้าถึงฉีกซุกสำนักไงในการสอนเพราะว่าพระองค์เห็นตัวนี้แหละเข้าใจตรงนี้มันก็เลยแตกต่างจากเขาแต่ทุกวันนี้มันก็สอนกันอะไรไม่รู้อ่ะส่วนใหญ่แล้วก็ไปติดค่าความหมายติดภาษาติดคุณวิเศษติดอิทธิฤทธิ์ไปซะไปเอาเรื่องนอกเรื่องอ่ะมันก็เลยพากันข้ามภาษาใจไม่ได้ภาษาใจภาษาธรรมอ่ะก็เลยติดในสมมุติก็เลยไปไอ้ตัวนี้ก็เลยไปรู้หลายอย่างเข้าไปฝังสัญญาเข้าไปอีกไอ้ตัวพี่ใหญ่มันเนรมิตได้อ่ะใช่ใช่โอ้ยมันเนรมิตได้อ่ะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมเข้าไปวัดพระแก้วใช่ไหมครับผมไม่รู้ว่าผมไปไปออกตรงนั้นได้ยังไงออกวัดอะไรที่นวดเขานวดอ่ะเมื่อก่อนผมพูดได้แต่ภาษาเดียวตอนนี้มันเต็งติดอยู่ไม่เป็นไรครับผมไม่รู้ว่าตัวเองไปได้ยังไง
แล้วมันก็กลับมาหาของหายเนี่ยก็แทนที่มันจะรู้แค่ตัวเองแล้วมันก็จบมันอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์มันไม่ใช่มันเป็นวิบากไงตอนนั้นเราก็ต้องไปตามของเก่าเนี่ยมันเป็นของเก่าเราก็ต้องไปตามเป็นธรรมชาติมันยังไม่ถึงเวลาถ้าถึงเวลานี่ไงโคจรมาเจอผมเนี่ย2เดือนเองมาฟังคลิปผม2เดือนแล้วดันไปเจอบังเอิญไปเจอคลิปนี้ด้วยนะคลิปสุดท้ายที่ผมทำไว้เนี่ยคลิปเนี้ยคลิปเมื่อวันก่อนมั้งไปเจอคลิปนี้ด้วยคลิปสุดท้ายเนี่ยนั่นน่ะคลิปที่ผมทำสุดท้ายแหละผมว่าจะทำเมื่อวานนี่ผมก็ไม่ได้ทำผมติดธุระไงผมก็เลยไม่ได้ทำไอ้โทรศัพท์เนี่ยก็คือผมจะย้อนไปฟังคลิปเก่ามันก็ไม่ขึ้นนะอาจารย์มันเด้งขึ้นแต่ตัวที่เราสงสัยที่ติดน่ะก็มันถึงเวลาเด้งแต่คลิปใหม่ใช่มันถึงเวลาคลิปเก่ามันถึงเวลามันจะเอาตัวนี้แหละให้คุณหลุดมันถึงเด้งขึ้นมามันพร้อมแล้วไงพอเด้งขึ้นมาพอคิดว่าอาจารย์เด้งขึ้นมาหลวงพ่อปราโมทที่ผมติดตามแกพอเด้งขึ้นมาพระอาจารย์ชานนท์ผมก็เด้งขึ้นมาผมก็เพราะว่ามันทำให้มันหลอกเราอ่ะมันหลอกเราแต่ผมก็ต้องว่าผมขอยึดคำเดียวยึดอันเดียวผมก็เปิดอาจารย์ก่อนโอ้ก็เลยเปิดของผมก่อนก็เลยเปิดของผมก่อนใช่เพราะว่าถ้าเราไปยึดหลายที่พูดง่ายเหมือนจับปลาหลายมือใช่ใช่มันจะสับสนในภาษาด้วยใช่ใช่เพราะแต่ละคนพูดไปก็ไปอันนั้นคนนี้ก็ไปดูจิตอย่างนี้คนนั้นก็ไปอย่างนี้ผมจะไม่สอนเรื่องพวกนี้ไงผมจะไม่สอนให้ออกผมจะทวนเข้ามาหาตัวรู้ตัวนี้ตัวเดียวอย่างเดียวผมจะไม่สอนออกนอกทางไอ้จิตเดิมแท้เดี๋ยวจิตว่างจิตอะไรจิตมาบ้างผมจะไม่พูดออกไปแต่ผมจะพูดเข้ามาหาตัวเนี้ยย้อนเข้ามาหาตัวรู้กับตัวคิดนี่แหละมันหลงมโนตัวเนี้ยทั้งหมดอ่ะพูดไปนอกเรื่องไม่ได้ไงมันจะออกนอกทางมันจะไม่ย้อนเข้ากลับมาหาตัวนี้ไม่งั้นไม่มีทางอ่ะมันก็เช้าผมพูดกับแม่ไปทำบุญสักบาทเถอะผมถามแม่บุญบทไหมแม่ที่แม่บุญเหมือนบ่เอาเหมือนกับเฮ็ดไหมจ้าลูกมันเหมือนแล้วสิไปเฮ็ดยังอีกมันไม่มีน้องเฮ็ดผมว่าแกก็ยังไม่เข้าใจแม่เข้าใจยังแม่ยังพ่อแกไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้ที่อายุยาวๆมันไม่รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันมีอายุของมันมันมีเวลาของมันใช่นึกว่าแกเข้าใจแล้วแต่ก็อย่างว่าถ้าเราไปคุยเรื่องพวกนี้แกก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่ามันจิตของแกมันยังน้อมอยู่ตรงนั้นอยู่ใช่ไหมล่ะครับเขายังเอาต้องเอาอยู่นะเพราะต้องไปเกิดต่ออยู่ก็ต้องมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นมันเป็นธรรมชาติครับเพราะว่าเขาจะเอาไงเขาว่าเขาเชื่อมั่นว่าไอ้ตัวนั้นอ่ะทั้งที่เราเห็นไฟมันก็ดับไฟมันก็ดับแล้วแค่นี้ไอ้เขายังไม่เห็นไฟดับอ่ะครับมันก็เป็นเรื่องยากนะขนาดผมไปบอกน้องผมบอกแม่ผมก็ยังไม่มีใครเอาเลยมีภรรยาผมเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่เอานะไม่ตั้งใจจะเอาแต่ได้เฉยเลยผมอยู่นี่ก็เหมือนกันแต่เขารู้สึกตัวอยู่แต่เวลาพูดเขาต้องเราอาศัยกระโชกแล้วต้องพูดแรงหน่อยต้องน้อมให้เขาเปิดใจรับอย่าไปติดในภาษาสมมุติวางทั้งหมดเอาใจฟังธรรมะถึงจะเข้าถึงผมเข้าถึงสิ่งที่ผมมันอธิบายแล้วเพราะผมจะสอนเรื่องข้างในอย่างเดียวผมยังไม่สอนเรื่องข้างนอกผมทำไว้ดีแล้วธรรมะผมเรียบเรียงไว้อย่างดีเลยไม่มีภาษาทำเยอะไม่พูดวนออกไปข้างนอกถ้าใครฟังผมอย่างสงบเปิดทั้งหมดน่ะจะฟังด้วยใจสงบเนี่ยมันจะเริ่มตื่นภายในเริ่มเข้าใจเริ่มรู้เห็นขันห้าของตัวเองสมาธิจะเกิดสติจะไหลเข้าไปครับไอ้พวกคนข้างนอกทุกวันนี้เขาไปเรียนเยอะเขาไม่คิดเขามองข้ามไอ้เรื่องที่ตัวนี้ง่ายๆเนี่ยใช่มันไม่ใช่มองข้ามหรอกไอ้ตัวง่ายคนมันยังไม่รู้ตรงนี้มันก็ไม่รู้นะมันก็ต้องออกแสวงหาอยู่มันยังไม่รู้ตรงเนี้ยเขาต้องไปพุทโธไปอย่างผมก็ไปนะอาจารย์ไปเหมือนกันแต่ผมดีหน่อยผมไปทำนักแต่พุทโธผมไม่เอาเพราะว่ามันที่ไม่เอาก็คือลองไปเราพุทโธมันก็หายใช่ป่ะไอ้พุทโธหายแล้วมันหายแล้วมันก็ดีแล้วแต่คนไอ้ยังจะไปเอาพุทโธอีกอ่ะบางทีจริตเราไม่ให้เราก็ขี้เกียจไปภาวนาไงครับเพราะว่าภาวนามันก็เอาสติไปก่อกับพุทโธมันก็แค่ได้สมถะนะฮะแต่ผมจะสอนตัวปัญญาเข้าไปปัญญาภายในนะตัวนี้มันจะได้ทั้งหมดเลยทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญามันจะไปพร้อมกันเลยแล้วก็สอนอยู่ในกายในสติปัฏฐาน4เพราะมันอยู่ในกายเรามันมีทุกคนแต่ว่าผมย่อให้มันเล็กลงให้มันเหลือแต่
แต่ขันในอ่ะสัญญาสังขารวิญญาณให้มันเหลือแค่3ตัวไอ้เวทนากับรูปเนี่ยมันอยู่ข้างนอกอยู่ตัวนี้มันหยาบถ้าเห็นตัวในได้ถ้ารู้ตัวในบ่อยๆเนี่ยมันจะข้ามเลยเพราะว่าถ้าไอ้ตัวในบ่อยๆก็แบบว่าพูดมันยิ่งกว่าออโต้อ่ะใช่ยิ่งกว่าอัตโนมัติอ่ะใช่ๆนั่นแหละเขาไปรู้มันบ่อยๆแล้วทุกคนคิดว่าเราไปศึกษาเจาะจงแต่รู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยมันเกิดแล้วปล่อยเกิดแล้วปล่อยถ้าพูดภาษาเกิดระดับอย่างเงี้ยแต่คนจะไปสนคำว่าสนใจภาษาว่าเกิดดับจะไปสนใจทะเลเมื่อมันไปแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านเนี่ยแบบเหมือนเราขับรถอ่ะครับเราไม่มีต้นไม้ประดู่ไม่มีเซเว่นไม่มีอะไรทั้งนั้นเราอ่านมันเฉยๆมันก็มีอยู่มาอย่างนั้นของมันอ่ะคนเรามันไม่เข้าใจตัวในมันเห็นแต่ตัวนอกแล้วก็ติดตัวนอกถ้าเห็นมันต้องเห็นทั้งนอกทั้งในยังไงตาเนื้อเห็นตาเนื้อเห็นภายนอกแต่ตาในมันก็เห็นภายในอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นน่ะนั่นแหละมันถึงจะเขาถึงเรียกว่าธรรมะข้างในมันรู้ขันเขาทำงานของเขาเองหรอกเขารู้ของเขาเองครับเนี่ยเขาตื่นของเขาเองไม่ต้องไปทำอะไรกับมันไม่ต้องไปพยายามแทรกแซงแทรกแซงก็จะมีตัวรู้ตัวนี้แหละเข้าไปแทรกแซงหมดเลยไอ้ตัวนี้มันเก่งผมบอกถ้าเขาไปแทรกแซงถ้าเขาไปแทรกแซงพอเหมือนพูดง่ายๆเหมือนอะไรมาปะทะแรงๆก็ชนแรงๆอ่ะแทรกแซงมันยิ่งเจ็บหนักอ่ะใช่ใช่นั่นแหละครับแต่ถ้าเราปล่อยมันมาแทรกแซงเรารู้มันไม่เจ็บก็ดีมากเลยนะก็โอ้สาธุด้วยก็เข้าถึงหลักสัจธรรมตัวนี้มันน้อยคนหรอกที่จะเข้าถึงถ้าคนไม่นั่นจริงๆไม่มาเพื่อจะจบจริงๆเนี่ยแต่ผมนะผมส่งหมายเลขบัญชีเข้าออนไลน์หน่อยครับผมว่าผมขอแฟน500ว่าจะเอาไว้อาจารย์ได้ๆฮะสาธุครับแล้วก็แต่ว่าผมคิดว่าคนอยากจะเข้าถึงตรงนี้เยอะอยู่เพราะว่าผมแค่อายุ50เองผมยังมีโอกาสที่จะทำธรรมะดีๆออกไปให้คนเข้าถึงได้เยอะเพราะตอนนี้คนเริ่มเข้าถึงทีเนี่ยตอนนี้คนเข้าถึงเยอะมากเลยเพราะคนเยอะๆเนี่ยเนี่ยสังคมมันจะสงบไปเองใช่เพราะว่ามันคือเราไม่ได้เลือกเอาอะไรอ่ะไอ้ตัวดีเราก็ดีก็ปล่อยดีของมันไอ้ชั่วก็ชั่วของมันใช่จะให้มันดีหมดเป็นไม่ได้เออมันเป็นสัจธรรมไงมันเป็นเรื่องของคนหลงก็ยังมีคนที่รู้แล้วก็โอเคตอนนี้ก็นี่แหละจะเผยแพร่ธรรมกับอาจารย์อุดมคุณกันนี่แหละ3คนนี่แหละครับก็จะ